ศึกษาวิชาอะไรอยู่ในโลกยุคพระพุทธเจ้ามี18วิชามีมหาวิทยาลัยเรียกว่าตักกศิลาม ีวิชาในตักกศิลาเรียกมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในยุคโน้นมีอยู่18คณะ18แผนกท่านเรียนจบหมดเลยเกียรตินิยมมาหมดเหมือนทุกวันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีไม่รู้กี่แผนกเดี๋ยวนี้มากกว่า18แล้วมั้งวิชาเขาวิชาชงเหล้าก็มีนะจบปริญญานะวิชาชงเหล้านี่ว่ากันไปวิชาธรรมมโนธรรมไอ้นี่สารพัดนะเป็นวิชาทั้งนั้นนะแล้วก็เรียนเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็คือวนเวียนอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่อย่างนั้นน่ะละเอียดแยกเข้าไปติดแต่มุมนั้นมุมนี้ปรุงแต่งกันไปบานทะโรดโทไปเรื่อยๆนะไม่มีจบพระพุทธเจ้ามาสอนในเรื่องที่หลงมาแล้วเลิกละแล้วก็รู้จบก็จบเลยมันเป็นวิชาการที่ล้างที่ความหลงลาภยศสรรเสริญหลงความสุขนั่นแหละเป็นเหตุจนกระทั่งท่านตรัสรู้ว่าสุขกับทุกข์เป็นเรื่องอันเดียวกันเป็นความยึดติดสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเทวะที่มันหลอกเป็นหนึ่งที่แท้มันอันเดียวกันนะเป็นมายาหลอกที่สุดเป็นมายามารู้แล้วก็เป็นสิริมหามายาจะให้เกิดยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้และรับรองด้วยถ้าจะเกิดอยู่ก็ไม่เป็นพิษเป็นไฟไม่เป็นโทษมีแต่ประโยชน์